ไส้กรอกซีพีไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ยั้งเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำหลังจากเดินเที่ยวชมดูสวนไผ่กิ่งซุงในพื้นที่6ไร่ของคุณพศรวมถึงได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับความน่ารักของสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสวนไผ่นายิ้มแล้วคุณพศยังขอต้อนรับเราด้วยอาหารท้องถิ่นรสจัดจ้านกลมกล่อมนั่นก็คือแกงหน่อไม้ถ้วยนี้ครับดูแล้วก็น่าจะเป็นชีวิตที่มีความสุขแบบเรียบง่ายอยากกินอะไรก็หาได้ในสวนของตัวเองต่างจากวิถีคนบันเทิงอย่างที่คุณพศเคยเป็นในอดีตแบบสุดขั้วเหมือนกันเคยมีความคิดแวบขึ้นมาบ้างไหมครับว่าอยากลองกลับไปทำงานด้านธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจท่องเที่ยวอีกสักครั้งคือชีวิตพี่นะไม่มีหนี้ละณตอนที่อยู่หาดใหญ่เนี่ยหยุดหนี้หมดเลยไม่มีหนี้แล้วฮะแล้วก็กลับมาอยู่ลำพูนเนี่ยก็มาทำแบบธุรกิจแบบเนี้ยก็คือสโลไลฟ์ชอบอยู่แล้วในด้านของชีวิตตัวเองเป็นคนชอบในด้านของต้นไม้ชอบสัตว์อย่างที่บอกนะครับก็เลยว่าสัตว์ที่เลี้ยงเรารักเหมือนลูกเลยนะครับใครจะทำอะไรไม่ได้ต้นไม้ที่เราปลูกเราก็รักเหมือนลูกเลยใครจะตัดต้องขออนุญาตนะฮะอันนี้คือลักษณะที่เราทำว่าเราจะกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกไหมก็คงไม่ด้วยอายุเพราะว่าเราจะเกษียณอายุแล้วครับณตอนนี้ก็ถือว่าเกษียณขั้นต้นนะครับเกษียณขั้นต้นแล้วเราก็จะมีสโลไลท์ที่มีอากาศบริสุทธิ์มีอาหารที่เป็นธรรมชาติโดยไม่มีสารเคมีนะครับแล้วเราก็มีเพื่อนที่เรารักก็คือต้นไม้กับสัตว์นะครับเราจะกลับไปอยู่อย่างเดิมเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ครับผมเห็นว่าทุกวันนี้คุณพศทำงานเพื่อสังคมทำงานช่วยเหลือชุมชนด้วยทำอะไรบ้างครับแน่นอนครับก็คือหลังจากเราอิ่มตัวของเราแล้วนะฮะถามว่าเรารวยไหมเราก็ไม่รวยแต่เรามีพอกินทีนี้ถ้าเรามีพอกินแล้วเราต้องแบ่งปันใช้คำว่าแบ่งปันนะครับให้สังคมนะครับชาวบ้านนะครับทุกวันนี้ผมปลูกหน่อตรงเนี้ยปลูกต้นไม้อะไรพวกเนี้ยผมก็ให้ชาวบ้านมาเก็บกินได้นะครับผมปลาผมก็ให้ไปนะฮะแต่ต้องมีวิธีที่ถูกหลักนะครับโดยไม่คิดตังเลยนะครับและโครงการของเราเนี่ยมีหลายโครงการที่เราทำอยู่นะครับนอกจากการปลูกนอการทำเปิดร้านอาหารแล้วนะครับเราก็มีสร้างน้ำตกน้ำตกนี่ไม่สร้างไว้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับอยากให้มาเล่นด้วยให้เด็กๆมีความสุขนะครับมีความสุขกับการที่มีน้ำตกในเมืองเล่นเพราะลำพูนไม่มีน้ำตกนะครับถ้ามีก็มีไกลนะครับนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยก็มีในด้านของตัวที่เป็นศูนย์เรียนรู้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ยังมีห้องซ้อมดนตรีนะฮะสนามฟุตบอลที่ผมกำลังจะสร้างอีกนะครับก็คือสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อเยาวชนของจังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล็กๆนะครับเป็นเมืองผ่านนะครับที่จริงคนมีฝีมือนะครับยกตัวอย่างเช่นทีมฟุตบอลเยาวชนของลำพูนนะฮะติดดิวิชั่นนะครับของระดับประเทศนะครับแต่คนส่งเสริมน้อยนะครับนะฮะพวกผมเนี่ยในด้านของเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดลำพูนก็เลยบอกว่าคิดเราต้องหาทางช่วยเขานะครับสร้างสนามขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดลำพูนเนี่ยมีสถานที่เป็นที่ฝึกซ้อมเป็นที่แข่งขันนะฮะเป็นที่รวบรวมสมาชิกนะครับนอกจากสนามฟุตบอลแล้วเราก็ยังมีอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นในห้องซ้อมดนตรีตอนนี้เรากำลังทำห้องซ้อมดนตรีอยู่เพราะเรามีเครื่องดนตรีเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเรามีวงดนตรีเครื่องดนตรีเนี่ยกลางวันจะไม่ได้ใช้นะครับเราก็ให้เยาวชนมาฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมฟรีนะครับใครอยากเล่นดนตรีใครอยากมีสนามประลองแล้วก็ทางเราเนี่ยยังหาเวทีให้กับน้องๆได้ไปประกวดได้ไปหารายได้เพื่อเข้ามาจุนเจือครอบครัวและก็ในด้านของทุนการศึกษาด้วยอะไรคือแรงบันดาลใจให้เราอยากทำประโยชน์เพื่อสังคมครับแรงบันดาลใจที่อยากช่วยเหลือสังคมนะครับนอกจากเศรษฐกิจแล้วนอกจากแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับมีพ่อแม่ลูกขับซาเล้งเข้ามาในสวนไผ่ของผม
นะครับแล้วก็เขาให้ลูกเขาลงเล่นน้ำโดยที่ไม่ได้มาเป็นลูกค้าเราผมก็เลยมองว่าถ้าเราอ่ะยื่นโอกาสให้เขานะครับบางทีเขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีทุนจริงๆนะครับตรงนี้คือแรงบันดาลใจที่ผมต้องหยิบยื่นให้สังคมให้มากกว่านี้ครับก็คือตัวเราเคยลำบากมาก่อนลำบากแทบจะกินข้าวช่วยเดียวกันสี่พี่น้องนะครับก็เลยอยากจะช่วยเหลือสังคมที่ได้โอกาสโดยเฉพาะเยาวชนนะครับที่ไม่มีโอกาสเลยนะครับนะฮะซึ่งผมเคยลำบากแบบนี้มาก่อนแล้วก็เลยอยากจะให้เขามีโอกาสและให้เขาดีขึ้นนะครับอาจจะดีไม่มากแต่ก็ขอให้ดีขึ้นนะครับก็คนเรานะครับถ้าคิดจะสู้คือครับจะคิดว่าตัวเองไม่ยอมลำบากคิดว่าตัวเองจะไม่จนเราต้องเดินหน้านะครับทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นรายได้เราทำหมดนะครับแม้กระทั่งเก็บขยะแม้กระทั่งในด้านของการขายของนะครับแม้กระทั่งการรับจ้างผมทำหมดครับผ่านมาหมดแล้วครับในจุดนี้ขอฝากให้กับเยาวชนรุ่นปัจจุบันนี้นะครับนะฮะซึ่งอยู่ในโลกของออนไลน์เป็นส่วนมากนะครับผมนะฮะอยู่ในโลกของโซเชียลนะครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เกิดรายได้ใช้ให้เกิดความรู้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าทำลายแล้วก็ไม่มีรายได้แล้วก็หายใจเพื่อที่จะรบกวนผู้ปกครองไปวันๆดีกว่านะครับผมฝากไว้นิยามคำว่าคนเปลี่ยนโลกให้ฟังหน่อยครับถามว่าคนเปลี่ยนโลกในนิยามของผมนะครับคนที่มีโอกาสนะฮะในยามวัยรุ่นนะครับคนที่มีความพร้อมมีการศึกษาเนี่ยนะผมอยากให้มาพัฒนาใช้ตัวเนี้ยมาพัฒนาสังคมมาพัฒนาหมู่บ้านตัวเองที่ตัวเองเกิดนะครับมาพัฒนาในด้านขององค์กรต่างๆที่เราคิดว่าช่วยเหลือเขาได้อันนี้แหละครับนิยามของคนเปลี่ยนโลกครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ